ค่ะสำหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะหลายๆท่านค่ะคงกำลังมองหาเมนูที่มาช่วยดับร้อนค่ะซึ่งช่วงนี้จะบอกว่าร้อนมากจริงๆใช่ไหมคะหลายๆท่านก็บ่นกันค่ะสำหรับเมนูหน้าร้อนที่ขายดีช่วงนี้ค่ะที่ยะลาค่ะขายดีมากเลยค่ะสำหรับปังเย็นชาไทยค่ะสำหรับที่ร้านบัวลอยบายจงเจริญสาขายะลาค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะทำให้ร้านขนมหวานที่ทานแล้วให้ความสดชื่นคลายร้อนในหลายพื้นที่ขายดีค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่จังหวัดยะลาคือร้านบัวลอยบายจงเจริญสาขายะลาหลังเปิดร้านได้ไม่นานค่ะมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานวัยผู้ใหญ่รวมไปถึงครอบครัวที่นำเด็กๆมานั่งทานที่นี่นะคะก็จะมีเมนูมากกว่า100เมนูอาทิบัวลอยทับทิมกรอบน้ำแข็งใสไอติมกะทิสลิ่มน้ำเต้าหู้น้ำขิงเฉาก๊วยแปะก๊วยรวมถึงเมนูชาเอาใจคนชอบชาไทยอย่างปังเย็นชาไทยค่ะที่รสชาติเข้มถูกใจถ้วยใหญ่ซึ่งขายดีเป็นอย่างมากค่ะเกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งมาทานกับเพื่อนๆ 4-5 คนเพื่อดับกระหายคลายร้อนกันค่ะด้านคุณอาลาวิยะเวนิพนักงานร้านก็บอกว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านจนถึงวันนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำโดยเฉพาะช่วงค่ำหลังจาก 18:00 นค่ะคนจะเยอะเป็นพิเศษสำหรับซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นบัวลอยจงเจริญที่มีเม็ดบัวลอยไส้คัสตาร์ดไข่เค็มงาดำไข่หวานและที่ขายดีสั่งกันเยอะก็จะเป็นบัวลอยทรงเครื่องบัวลอยเย็นตั้งแต่หน้าร้อนเป็นต้นมาค่ะโดยเฉพาะปังเย็นชาไทยที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็จะขายดีมากค่ะคนที่มากินเนี่ยก็จะต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาขนมหวานคลายร้อนรสชาติอร่อยชื่นใจค่ะก็สามารถแวะเวียนไปทานกันได้ที่บัวลอยบายจงเจริญสาขายะลาตั้งอยู่ที่หลังมินิบิ๊กซีราชภัฏยะลาร้านจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 3:00 นและวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีค่ะเปิดถึงเที่ยงถึง 3:00 นค่ะหยุดทุกวันศุกร์ค่ะ